สวัสดีครับหายกันไปนานเลยนะครับตอนนี้กลับมากันอีกรอบก็คือจะมารีวิวมีดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ได้มีดตัวใหม่มา2เล่มเล่มแรกนะครับคือเกอร์เบอร์พาราเฟมมินินะครับด้วยขนาดมินิของมันเนี่ยถือว่าเล็กมากๆนี่นะครับเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับมือนะฮะเล็กแต่ว่าก็ยังคงความเป็นเกอร์เบอร์ไว้อยู่นะครับอย่างแรกคือวัสดุนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับเฟรมล็อกก็คือมันจะแข็งแรงกว่าไรเนอร์ล็อกนะฮะแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยจะเป็นร่องเล็บนะครับเขาจะทำบากมาไว้ให้อย่างนี้นะฮะใช้เล็บในการจิกแล้วก็เปิดออกมานะครับถือว่าเป็นมีดที่สวยงามนะฮะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็รูตรงนี้ก็คือเจาะตัวด้ามจับไว้เลยนะครับก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีดไม่ค่อยสกปรกนะครับอย่างนี้แล้วก็ทรงใบมีดเป็นอันนี้เรียกว่าส่งคลิปพอยต์นะครับล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับแน่นหนามากล็อกเข้าไปเนี่ยเต็มใบมีดเลยนะฮะนี่นะครับล็อกเข้าไปเต็มใบมีดเลยแล้วก็แข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงแต่ใบมีดเนี่ยมีคอนมีโยกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราไขหมุดตรงนี้นะครับไขสกรูตรงนี้ให้แน่นขึ้นปัญหานี้น่าจะหายไปได้นะครับแต่ว่าผมยังหาสกรู6แฉกมาไขมันไม่ได้นั่นเองนะฮะอันนี้คือเล่มแรกที่จะมารีวิวนะครับความคมก็ถือว่าคมในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่คมจัดเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์รับมีดเนี่ยมีแค่อุปกรณ์พื้นฐานนะครับอุปกรณ์ระดับสูงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็อาจจะทำให้รับแล้วยังไม่คมจัดต่อมาอีกเล่มนะครับเป็น Gerber Parafame Mark 1 Mark 1เนี่ยความยาวใบมีดก็คือประมาณ 3.1 นิ้วนะครับเมื่อกลางออกมาทั้งหมดก็ประมาณ 7.1 นิ้วนะครับมีลักษณะนะครับก็คือสเกลเดียวกับตัวมินิเลยนะครับก็คือใช้แค่การย่อขยายสเกลเท่านั้นเองนี่นะฮะก็เป็นมีดที่เรียกได้ว่าจับถนัดมือแล้วก็แข็งแรงนะครับเป็นเฟรมล็อกเหมือนกันแล้วก็ระบบเปิดเนี่ยมีหมุดช่วยเปิดให้ทั้งสองด้านนะครับก็เราสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเปิดแต่ด้วยมือเดียวก็คืออย่างนี้นะครับเราก็จับมีดไว้นะฮะแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งนี่นะครับดันหมุดตรงนี้ออกมาแล้วก็ดันขึ้นนี่นะฮะระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยไม่คอนใบไม่มีคอนเลยนะครับไม่โยกเลยแล้วก็จะมีคำว่าเกอร์เบอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงสันใบมีดทรงมีดก็เป็นคลิปพอยต์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคลิปหนีบมาให้เจ้าตัวมินิก็มีนะครับคลิปหนีบจับถือว่าจับถนัดมือนะครับแต่ว่ามันบางไปนิดนึงคือมันไม่อ้วนถ้าคนมือใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยจับก็ถือว่าจับถนัดแต่ว่ามันไม่เต็มไม้เต็มมือนะฮะใช้งานได้นะครับสำหรับเล่มใหญ่เนี่ยด้านหลังจะมี serial number เห็นไหมไม่เห็นนี่นะครับตรงนี้จะมี serial number อยู่นะครับแข็งแรงนะครับวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสก็คือสนิมไม่ขึ้นนะฮะ
แล้วก็เฟรมล็อกเป็นเฟรมล็อกที่ค่อนข้างจะแข็งนะต้องใช้แรงพอสมควรในการดันเจ้าตัวเฟรมกลับไปนะครับเพื่อที่จะปิดใบมีดลงมานี่ฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเกอร์เบอร์เล่มแรกเกอร์เบอร์สองเล่มแรกนะครับที่ลองเล่นของยี่ห้อนี้ดูเพราะว่าขอพูดนิดนึงคือในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเกอร์เบอร์ที่เป็นซีรีส์ BG อ่ะBG หรือ GB เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะสีดำส้มอ่ะดำสลับส้มก็เคยจะลองซื้อใช้นะครับแต่พอไปหาอ่านรีวิวดูแล้วมันเรียกว่าคือรุ่นพวกนั้นนะครับมันมีฐานการผลิตในจีนซึ่งก็วัสดุเหล็กมันผ่านมาตรฐานเกอร์เบอร์นะแต่ว่าไม่รู้สิมันไม่ค่อยอยากจับมาเล่นเท่าไหร่ก็เลยไปเอาเจ้าตัวพวกนี้มาเล่นแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็หาซื้อค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันแต่สองตัวนี้ก็ซื้อมาใช้งานตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วริ้วรอยเต็มใบมีดเลยนี่นะฮะดูเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับบริเวณปลายใบเนี่ยใช้เต็มที่มากเลยเพราะมันพกพาสะดวกเล่มมันเล็กดีนะฮะก็คุ้มครับราคามันแค่ประมาณ300-400 บาทเองเล่มนี้ส่วนอันนี้ก็ประมาณนึกก่อนจำราคาไม่ได้900กว่าเกือบ1,000ก็ราคาอยู่แค่นี้เองก็ใช้งานดีครับสมแล้วก็เป็นมีดเกอร์เบอร์แข็งแรง